ปัดเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะคะก็จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเรานะคะในฐานะคนไทยเนี่ยหลายคนนะคะก็จะต้องทานข้าวทุกวันเนาะทีนี้ปัญหาของคนที่ทานข้าวทุกวันถ้าหากว่าเราไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะเราก็สามารถทานข้าวหอมมะลิทานข้าวขัดขาวปกติได้แต่ประเด็นก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเราทานข้าวเยอะๆโดยเฉพาะเป็นข้าวขัดขาวเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นยิ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทานข้าวได้ในปริมาณเยอะๆข้อสำคัญก็คือถ้าหากว่าไปกินข้าวกล้องแทนเนาะข้าวกล้องนี่นะคะมีประโยชน์มากแต่ว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยถ้าทานข้าวกล้องการย่อยก็จะลำบากนะคะทีนี้ว่าเนเชื่อนะคะว่าหลายคนเนี่ยจะต้องรู้จักข้าวชนิดนี้นะคะซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะนั่นก็คือข้าวอินเดียหรือข้าวบาสมาตินะคะข้าวบาสมาตินะคะถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลิไทยแล้วนะคะราคาเขาจะสูงกว่าเยอะมากเลยค่ะเหตุผลที่ราคาสูง1ก็คือเรานำเข้ามาจากประเทศอินเดียนะคะแต่เหตุผลที่ราคาสูงแล้วก็สมเหตุสมผลก็คือว่าข้าวบาสมาติเนี่ยเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวานแล้วก็คนที่เป็นโรคไตนะคะรวมถึงคนที่เป็นโรคมะเร็งด้วยข้าวบาสมาติเนี่ยคือข้าวอะไรและมีสรรพคุณยังไงกันบ้างวันนี้เราไปทำความรู้จักกับข้าวบาสมาติกันเลยบาสมาตินะคะเป็นชื่อของสายพันธุ์ข้าวชนิดนึงค่ะเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆใกล้เคียงเพราะว่ามีความหอมอร่อยเหมาะอย่างยิ่งในการปรุงหรือว่าประกอบอาหารอินเดียค่ะคำว่าบาสมาตินะคะมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงมีกลิ่นหอมเป็นข้าวที่มีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็ปากีสถานในปัจจุบันนะคะมีการปลูกแล้วก็สืบทอดสายพันธุ์มาอย่างยาวนานนับพันปีมาแล้วค่ะเพราะปลูกมากนะคะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของอินเดียได้แก่รัฐฮารยานารัฐปัญจาบรัฐเบงกอลตะวันตกรัฐอุตรประเทศรัฐโอริสาแล้วก็รัฐพิหารค่ะลักษณะของข้าวบาสมาตินะคะก็คือเมล็ดเรียวยาวหุงขึ้นหม้อร่วนไม่เหนียวติดกันมีทั้งสีน้ำตาลและสีขาวจึงเหมาะอย่างยิ่งในการไปประกอบอาหารอินเดียนะคะอย่างเช่นข้าวหมกค่ะปัจจุบันข้าวบาสมาตินะคะได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในประเทศอิหร่านค่ะนอกจากนี้ข้าวบาสมาติที่นำเข้าจากอินเดียนะคะไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม no GMO ค่ะข้อดีของข้าวบาสมาตินะคะก็คือเป็นข้าวที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะความหมายก็คือว่ากระบวนการการเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลช้ากว่าแป้งขัดขาวทั่วไปนะคะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องยาวนานและระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มคงที่สม่ำเสมอทำให้มีพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่หิวบ่อยและยังให้โปรตีนนะคะรวมถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นกับร่างกายถึง8ชนิดนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B สูงด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B1 B3 B6 วิตามิน B2 B9 แล้วก็วิตามิน K ค่ะสำหรับแร่ธาตุที่น่าสนใจในข้าวบาสมาตินะคะก็คือแมงกานีสแมกนีเซียมซิลิเนียมเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมทองแดงและสังกะสีค่ะเนื่องจากเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจึงมีการแนะนำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้ยังมีปริมาณเส้นใยจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากป้องกันโรคท้องผูกในขณะที่สามารถรักษาความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้และทำให้ลำไส้แข็งแรงด้วยค่ะตอนนี้หลายคนก็รู้จักข้าวบาสมาติกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจเนะด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ